สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้นะคะชิวันจะมาสอนทำอาหารในฉากค่ะที่ทุกคนเห็นแล้วทุกคนบอกว่าอยากกินกันมากแน่นอนนะสูตรนั้นเอ้ยไม่ใช่สูตรนั้นเลยเหรอเมนูนั้นลุงเลยว่าชื่อว่าอะไรชื่อว่าคุณสมิธจำได้หรือเปล่าจำได้ครับชื่อว่าแซนด์วิชหมูหยองน้ำพริกเผาครับผมซึ่งเป็นสูตรของชิวันเองนะคะได้รับคำสั่งสอนมาจากแม่กระถิ่นของเราเองค่ะได้ครับผมซึ่งผ้าดับเบิ้ลก็คือแซมพี่บอกเลยว่าหลังจากที่พี่เห็นผ้ากันเปื้อนแล้วพี่สามารถทำอาหารโดยไม่ใส่ผ้ากันเปื้อนได้ครับแต่ไม่ได้มันเป็นกิมมิคเราต้องใส่เปื้อนเดี๋ยวมันเลอะไงคุณชายสมมติจะแปะเปื้อนได้ยังไงได้งั้นเดี๋ยวพี่ใส่ให้พี่ก่อนแล้วกันนะโอเคค่ะขอโทษต้องใส่หัวก่อนใส่หัวก่อนผมเอาไว้ข้างนอกปาครับต่อได้เลยครับอย่าเพิ่งต้องใส่ผ้ากันเปื้อนก่อนเดี๋ยวหนูจะใส่ให้อันนี้เขาเตรียมมาให้ VP หรือเปล่าแบบว่ามันมีสองอันไม่ได้ไม่ได้คุณนพเก้าใครเลือกอะไรถามที่ใครเลือกอะไรผมหลังทั้งคู่อ้าวคุณผู้ชมโหวตค่ะโหวตโบของใครผูกสวยกว่าอ่ะวีน่ารู้ของเออวีสองพี่ผีคนนี้เยอะไปอ่ะเข้าสูตรกันดีกว่าข้าวกับข้าวพี่ก้าวชอบกินเยอะไหมมายองเนสพี่เป็นคนชอบกินแบบบางๆประมาณนี้พอไหมครับใช่แต่ถ้าเป็นไส้หมูหยองอะชอบแบบคูนๆแต่ถ้าเป็นแบบซอสมายองเนสอะไรพวกนี้พี่ชอบกินปกติพี่ก้าวทำอาหารอยู่แล้วป่ะอันนี้เป็นคำถามแรกถ้าเป็นอาหารแบบจริงจังพี่ไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่แล้วถ้าไม่จริงจังถ้าไม่ค่อยได้จริงจังแบบทำประทังชีวิตเองนี่ทำบ่อยนะแบบทำแซนด์วิชกินเองอะไรเงี้ยก่อนไปออกกองอะไรมือรีบๆอะไรเงี้ยทำบ่อยมากแล้วส่วนใหญ่จะเป็นแซนด์วิชอะไรเป็นแซนด์วิชไข่ดาวครับไข่ดาวไข่เจียวแบบทอดกระทะแห้งๆส่วนหนูทำเป็นแต่แบบกราโนล่าใส่นมอย่าเรียกว่าทำเช้าเลยนะจริงๆทุกคนที่กินหมดตอนเวลาพี่พีออกกองตอนเช้าอ่ะกราโนล่าด้วยดิบแล้ววันไหนลืมเอากล้วยมานะคว้าหาทั้งกองค่ะมาขโมยของผมด้วยแล้วให้หนูได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไปกินข้าวกองเลยส่วนน้ำพริกเผาเราจะทานแค่ด้านเดียวกราโนล่าใส่
ใส่นมอย่าเรียกว่าทำเช้าเลยนะจริงๆทุกคนได้กินหมดตอนเวลาที่ดีออกกองตอนเช้าอ่ะคาร์โบล่าบุ้ยดิบแล้ววันไหนลืมเอากล้วยมานะคว้าหาทั้งกองมาขโมยของผมด้วยรักให้หนูได้ไหมล่ะไม่ได้เพราะว่าพี่ก็ไปกินข้าวกองเลยส่วนน้ำพริกเผาเราจะแค่ด้านเดียวคุณภูนนะไม่ใช่ท่านกระผมตอนอยู่ประกบไงประกบใช่ไหมประกบขนมปังขนมปังขึ้นนะใช่แต่เราจะหันแบบเฉียงๆที่ดูมีอะไรในหนึ่งที่เฉียงใช่เราหันไปเฉียงลำบากไหมไม่ใช่เฉียงนี้เอามือออกอุ้ยเพราะว่ามันคือสูตรชีวันนะคะเราจะทำอะไรก็ได้ค่ะอุ้ยมันดูน่าทานเลยชีสเดี๋ยวใส่มันด้วยชีสยืดยืดจริงจริงด้วยมาแล้วนะคะเห็นไหมแล้วนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันไหมว่าจะเหมือนที่สวิตหรือเปล่าเก้าชนกันหน่อยดีกว่าค่ะมาชนแซนด์วิชเนี่ยนะใช่ชนแซนด์วิชมาไปโอ้ยเดี๋ยวได้กินก่อนต้องขอปากเลยนะขอปากไม่เลอะฮะขอขนมปังเนี่ยตอนนี้ลิฟต์แปลว่าลิฟต์นี้ใช้ดีนอกจากอยู่ที่ปากยังอยู่ที่ขนมปังตอนที่เข้าฉากที่สวิตทีวีก็ทำเองป่ะทำเองหลักหลักมากแม่ เรียกว่าเอาจริงๆอ่ะนะตอนนั้นอ่ะยังไม่รู้เลยว่าเขาเตรียมมาให้ด้วยซ้อมมาหรอในตอนถ่ายแต่ไม่ได้อ่านบทหรอ เป็นไงล่ะไม่น่าพลาด ใจเย็นหลังจากที่ทำเสร็จแล้วแล้วก็ชิมกันไปเรียบร้อยแล้วอร่อยไหมอร่อยมากครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่แฟนๆเรียกร้องมากเวลาดูละครก็ตอนกลางคืนถ้าใครหิวก็ลองทำตามน้องพี่พีได้เลยใช่เพราะว่ามันทำง่ายมากๆคือวัตถุดิบก็คือมีแค่ขนมปังหมูหยองมายองเนสแล้วก็น้ำพริกเผาก็แค่นั้นเองแต่ว่าอาจจะยากหน่อยเพราะว่าไม่มีคนข้างกายช่วยทำแบบเราจริงหนูใช่ไหมใช่ก็เมนูวันนี้นะครับใครที่อยากจะทำตามแล้วก็เอาไปกินตอนละครของพวกเราออนแอร์แล้วก็สามารถลองทำตามได้นะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนแล้วก็ทานง่ายแน่นอนครับบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีฮะเราทำอีกสักแผ่นนี้ไหมมาดิไปเก็บเคียงแล้วนะเอาเก็บเคียงแล้วเก็บเคียงแล้วเอาใหม่ได้ไงเนี่ยนี่เอา